สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำการพับเหรียญโปรยทานนะคะจากเส้นลวดค่ะเราจะพับรูปนี้นะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะก็คือเราจะใช้เส้นลวดทั้งหมด8เส้นนะคะความยาว25เซนนะคะแล้วก็อีก8เซนอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นสั้นๆนะคะเพื่อที่จะมัดตรงนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือแนวตั้ง4เส้นแนวนอนอีก4เส้นเส้นที่5นะคะเราก็จะเกี่ยวเส้นที่1กับ3ขึ้นมาเส้นที่6ก็จะเกี่ยวเส้นที่2กับเส้นที่4เส้นที่7ก็จะเกี่ยวเส้นที่1กับเส้นที่3เส้นที่8ก็จะเกี่ยวเส้นที่2กับเส้นที่4ค่ะพื้นฐานเขาจะเริ่มทำแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็รวบทั้งหมดเข้าหากึ่งกลางนะคะให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะจากนั้นก็นำเหรียญมาวางจากนั้นเราก็ดึงเส้นที่1กับเส้นที่3ขึ้นมาเพื่อล็อกเหรียญนะคะด้านขวามือนะคะเราก็จะดึงเส้นที่2กับเส้นที่4ด้านล่างเราก็จะดึงเส้นที่2กับ4เหมือนกันด้านขวามือเราจะดึงเส้นที่1กับเส้นที่3ต่อไปเราจะเห็นว่าแต่ละด้านมันจะมีอย่างละ2เส้นนะคะถ้าเราดึงถูกนะคะจากนั้นเราก็รวบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงเส้นที่เหลือนะคะเราก็ดึงเส้นที่เหลือขึ้นมาให้หมดเลยจากนั้นเราก็นำเส้นที่สั้นที่สุดนะคะเส้น8เซนนี้นะคะมามัดไว
ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนก็คือมันจะทุกเส้นมันจะเท่ากันนะคะถ้าเราทำให้มันอยู่กึ่งกลางได้นะคะจากนั้นเราก็ดึงออกมา2เส้นก่อนนะคะ2เส้นนี้วางไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปเส้นที่อยู่ด้านหลังเราก็ค่อยๆคลี่นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มทำจากข้างหลังนะคะข้างหลังตรงนี้นะคะเริ่มสานตรงนี้นะคะพอเราคลี่ทุกเส้นแล้วนะคะเราก็เริ่มจากด้านขวามือสุดนะคะเส้นแรกนะคะเส้นแรกเราก็พับไปข้างล่างอันนี้เป็นเส้นที่2ใช่ไหมคะเราก็ดันเส้นที่2ขึ้นอันนี้เป็นเส้นที่3ใช่ไหมคะอันนี้เส้นที่1นะคะเส้นพับนี้เป็นเส้นที่1อันนี้เส้นที่2เส้นที่2จะอยู่ด้านบนละนะคะเส้นที่3จะอยู่ด้านล่างละนะคะเส้นที่4ก็จะอยู่ด้านบนค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเส้น5อยู่ด้านล่างเส้น6จะอยู่ด้านบนเส้น7จะอยู่ข้างล่างเส้น8จะอยู่ข้างบน9อยู่ล่าง10อยู่บน11อยู่ล่าง12อยู่บนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือเส้นแรกนะคะเส้นแรกจากทางขวามือต่อไปเราจะทำเส้นแรกจากซ้ายมือเส้นแรกจากซ้ายมือนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราทำเส้นที่2เส้นแรกจากซ้ายมือนะคะเราก็พับขึ้นเส้นที่มันอยู่ด้านล่างเราก็จะเกี่ยวมันขึ้นข้างบนนะคะเส้นที่อยู่ข้างบนเราก็จะเกี่ยวให้มันอยู่ข้างล่างนะคะจะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นเส้นที่2เส้นแรกจากซ้ายมือนะคะต่อไปเราจะทำนี่ขอเรียกว่าเป็นเส้นแรกอีกนะคะเส้นแรกจากขวามือนะคะเส้นแรกจากขวามือเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นที่2เส้นนี้มันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเราก็เกี่ยวมันขึ้นข้างบน
เส้นบนก็เอาลงข้างล่างนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยต่อไปเส้นแรกจากซ้ายมือนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เขาเรียกเป็นเส้นแรกนะคะเส้นแรกจากซ้ายมือนะคะนี่เป็นเส้นที่สองเส้นที่สองมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเราก็เส้นแรกเกี่ยวเส้นที่สองขึ้นมันจะไขว้กันไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำ5เส้นนะคะ1 2 3 4ต่อไปอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่2เส้นที่2จะทางขวามือเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราก็เอาเส้นแรกเนี่ยทับเส้นที่2เพื่อที่ว่าจะให้เส้นที่2เส้นเนี้ยมันอยู่ข้างล่างนะคะทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยเราได้บันได5ชั้นแล้ว1เริ่มจากด้านนี้ก็ได้ค่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นเราต้องการทำแค่นี้นะคะต่อไปให้เราพลิกกลับมาด้านบนนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะจากนั้นเราก็เริ่มดึงค่ะเริ่มดึงให้มันแน่นขึ้นนะคะดึงจากเส้นนี้ไปก่อนนะคะเส้นแรกก่อนนะคะเส้นที่สองต่อไปเราจะเห็นว่ามันจะมีด้านนี้3เส้นนะคะอีกด้านนึง2เส้นนะคะเราจะสามารถตัดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะพับไปข้างหลังก่อนนะคะทุกเส้นเลยเดี๋ยวเราค่อยตัดนะคะจะให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อกี้ที่เราพับลงมาใช่ไหมคะเราก็ตัดเลยหรือใครที่อยากจะเอาปลายมันสอดเก็บก็ได้นะคะไม่เป็นไรเ
นะคะด้านล่างแล้วก็เก็บจากนั้นนะคะให้เราใช้ไม้ม้วนนะคะคือตอนนี้ปีกมันตรงหางมันตรงเนี้ยเราต้องการให้มันเฉียงๆนะคะโค้งๆเฉียงๆเราก็ตัดมันหน่อยเส้นแรกนะคะเราจะม้วนเวลาเราม้วนเราจะม้วนไปข้างหลังจะม้วนแบบนี้นะคะจะม้วนไปข้างหลังนะคะมันจะออกแนวเฉียงๆนะคะหางมันนะคะจากนั้นแล้วก็เริ่มตกแต่งให้มันโค้งๆงอนๆก็ได้ก็คือพับขึ้นต่อไปเราจะทำหัวนะคะเราจะทำหัวก็คือ2เส้นเนี้ยที่เมื่อกี้ที่เราหยิบออกมาใช่ไหมคะเราก็แค่พับครึ่งเอ้ยเราก็แค่พับกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เราก็แค่พับกลับมาอีกทีนึงนะคะจากนั้นเราก็กะให้มันพอดีนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนเกินทิ้งนะคะแล้วก็พับมันเข้ามาพับตรงนี้นะคะตรงปลายนะคะThank you.
ได้แล้วค่ะเท่านี้เองนะคะได้แล้วค่ะค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถ้าตรงปลายตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ที่มันโผล่ออกมานะคะถ้าเราดึงให้มันแรงขึ้นนะคะมันก็จะโค้งมันก็จะมันก็จะเล็กลงนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ